สำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับ Lotus Car Thailand นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ข้อมูลเจ้า Lotus Emira แล้วแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับผมครับสวัสดีครับบ๊อบบี้ปิติศรีสวัสดิ์ครับผมผมว่าหลายๆคนเนี่ยติดตาม Lotus Thailand น่ะมาหลายครั้งแล้วครับอยากรู้ว่า Lotus Thailand เป็นยังไงบ้างตอนนี้สำหรับคนที่กำลังสนใจรถ Lotus อยู่อาจจะมีความกังวลจากรุ่นก่อนๆครับซึ่งผมเองก็เคยใช้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะซ่อมที่ไหนดูแลอย่างไรอยากให้แบบว่าพูดหน่อยว่า Lotus Car Thailand เป็นอย่างไรครับตอนนี้ Lotus Car Thailand นี้อยู่ under บริษัท Verne Automotive ครับผมที่เรามีสาขาอยู่ที่สิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็มาเลย์ด้วยครับผมทาง Verne Automotive Thailand เนี่ยมีถือแบรนด์ Volvoก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ออฟฟิเชียลของ Lotus ครับโอ้ถือหลายแบรนด์เลยครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็เรื่องเซอร์วิสเนี่ยเรามีครบวงจรนะครับผมอะไหล่ของแท้จากเมืองนอกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เมืองนอกส่งมาให้แล้วก็มีการเทรนนิ่งจากเมืองนอกเช่นกันครับผมคือจะได้รับข้อมูลส่งตรงจากโรตัสที่บริษัทแม่มาเลยใช่ครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่คลายกังวลเรื่องว่าเฮ้ยรถจะซ่อมได้ไหมอะไรจะมีไหมนะครับสำหรับโลตัสเป็นรถที่ขับสนุกมากแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าถือโอกาสดีมากๆครับที่คุณบ๊อบเชิญผมมาได้เยี่ยมชมเจ้ารถโปรดักชันคาร์คันแรกครับมันมีความพิเศษยังไงบ้างครับคุณบ๊อบคันนี้ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าเป็นคันที่เจนสันบัตเติ้ลขับเปิดตัวในงานนะครับแล้วก็ไปโชว์ที่งานกูดบูดด้วยเป็นคันโปรโตไทป์คันแรกที่ได้วิ่งจริงวิ่งโชว์จริงๆนะครับผมแล้วก็คันนี้จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับแล้วก็มีบางจุดที่ยังไม่ 100% ของรถคันนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรถประมาณมีความสมบูรณ์ประมาณ 75% เพราะว่าภายนอกภายในเนี่ยของจริงที่เป็นโปรดักชันเนี่ยประมาณนี้เลยคือสรุปง่ายๆคันนี้คือคันแรกของโลกเป็นคันที่เปิดตัวออกมาเพื่อให้เห็นว่ารถรุ่นนี้จะทำออกมาเป็นโปรดักชันคาร์จริงๆใช่ครับแล้วคันนี้เป็นเหมือนรถที่ไว้โชว์เวิลด์ไวด์ทั่วโลกใช่ครับคันนี้คือคันแรกครับแล้วมันมีความแตกต่างกับรถจริงๆไหมพี่ความแตกต่างกับรถจริงๆก็ถ้ามองจากภายนอกเนี่ยล้อตัวนี้จะเป็นล้อของเบสเอดิชันนะครับถ้าเป็นตัวเฟิร์สเอดิชันเนี่ยจะเป็นล้ออีกลายนึงเป็นล้อฟอร์ดแต่ตัวนี้เป็นแคสธรรมดาไอออนแคสธรรมดาครับผมจุดเด่นของรถรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างคุณบอบครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็ตามคาแรคเตอร์ของโลตัสที่พี่แชมป์ทราบกันอยู่บาลานซ์รถดีมากรถคันนี้ผมได้มีโอกาสขับบาลานซ์รถนี่อยู่50-50เลยนะครับน้ำหนักของรถคันนี้อยู่ที่1.4 ตันนะครับผมไม่หนักนะถามว่าเบาหนักไหมก็จริงๆก็ไม่ได้หนักถ้าเปรียบเทียบกับ Evora GT 410นะครับ Evora GT 410เนี่ยหนัก 1,394 กิโลกรัมนะครับส่วนคันนี้เนี่ยหนัก 1,405 กิโลกรัมมากกว่า Evora ประมาณ 11 กิโลกรัมคือต้องเทียบก่อนว่า Evora เนี่ยระบบความช่วยเหลือด้านในความสะดวกสบายอ่ะไม่ได้แบบนี้นะใช่ครับระบบ infotainment ของคันนี้มาเต็มจริงๆแล้วใส่รถคันนี้ที่ใส่เข้าไปอ่ะประมาณ55กิโลมากกว่า Evora แต่ว่าเขาได้จัดการทางโลตัสได้จัดการบริหารเนี่ย manage น้ำหนักออกมามากกว่าเดิมแค่11กิโลกรัมเท่านั้นคือถ้าคนที่เล่นโลตัสจะรู้ว่าโลตัสจะไม่มีบ่อไฟฟ้าใช่ใช่คันนี้มีบ่อไฟฟ้าแล้วระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็จะไปเอาของเอาพายมาใส่บ้างเอาที่เป็นแอดออนเข้าไปแต่คันนี้เป็นระบบซิสเต็มมาจากโรงงานครบหมดแล้วนะครับมี Apple CarPlay มี USB ครับผมครับมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของเรื่องอื่นๆของรถคันนี้ก่อนใครหลายๆคนคงสงสัยแล้วว่าคันเท่าไหร่ครับโดยราคาประมาณโดยราคาตอนนี้นะครับตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น V6 First Edition เราเปิดราคาไปแล้วเขาแชมป์อยู่ที่ราคา 11.9 ล้านครับครับผมสามารถคอนฟิกได้นะครับผมมีให้เลือกเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเครื่อง 3,500 400แรงม้าแรงบิด420นิวตันและในส่วนของรุ่นที่กำลังจะตามมาคือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเครื่อง4สูบ AMG ครับเพื่อเป็นเครื่อง M139 นะครับครับเกียร์8สปีดดูโอคัสนะครับแรงม้า360แรงม้าที่บอกว่าเครื่องเดียวกับ A45 A45S ใช่ครับผมแล้วราคาโดยประมาณเอาประมาณโดยประมาณตอนนี้ครับ อยู่ที่7ล้านกลางๆถึง8ล้านสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับทำมาได้ดีมากราคาใช่สำหรับตัวเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นตัวท็อปอย่างเป็น4สูบ First Edition เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ8ไปปลายถึง9ครับอยู่ที่การกดออปชันหรือคอนฟิกออปชันเข้าไปนะครับผมมองว่าเป็นราคาที่คนไทยจับต้องได้ง่ายเพราะว่าราคา7ถึง8ล้านบาทเนี่ยมันมีข้อเทียบเนี่ยหลายรุ่นและรุ่นนี้ด้วยบอดี้ด้วยทรงอ่ะลองไป
พิจารณาดูครับว่าเป็นรถหนึ่งที่คุณอาจจะได้เรื่องการขับขี่ได้รูปทรงแล้วก็ใช่ได้ความแบบสดใหม่รูปทรงเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนแบรนด์รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขอเดินดูรอบๆนะให้คุณบ๊อบบี้แนะนำหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสำหรับรถรุ่นนี้แตกต่างกว่ารุ่นเก่าๆยังไงและเทคโนโลยีของโรตัสที่ปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมีอะไรบ้างรุ่นนี้ก็จะมีระบบนิรภัยต่างๆนะครับมีเบาะหนังมีเบาะไฟฟ้า12เวย์นะครับแล้วก็มีหน้าจอคลัสเตอร์ 12.3 นิ้วแล้วก็มีจอกลาง 10.25 นิ้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่เล่นโลตัสนะจะรู้สึกว้าวและดีใจมากแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยมีเบาะไฟฟ้าผู้ชมหลายๆท่านที่ดูจะบอกตื่นเต้นตรงไหนวะมีเบาะไฟฟ้ารถรุ่นอื่นก็มีคือโลตัสแม่งไม่มีหน้าจอมันก็ไม่มีแบบนี้ครับคือตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอัพเรื่องเทคโนโลยีให้มันขับสนุกด้วยยังคงความสนุกด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการขับขี่และสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ daily use ได้มีที่ใส่ของถ้าวัดเป็นจำนวนปริมาตรในลิตร359ลิตรครับผมก็ด้านหลังเนี่ยใส่ของได้ทั้งข้างหลังใส่ถุงก๊อฟได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่เหมือนกันโลตัสไม่สามารถไว้ของอะไรได้ทั้งสิ้นไม่เคยไว้อะไรได้เลยถ้าคนที่อย่างที่ใช้โลตัสอาจจะรู้สึกว่าเป็นรถที่แบบไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้เหนื่อยมากไว้ของไม่ได้แต่วันนี้เจ้าโลตัสเนี่ยเขาพัฒนาให้สามารถเดลี่ยูสได้มากขึ้นครับใช่ครับเหมือนกับว่าทุกการเดินทางเราสามารถเดินทางทำงานได้ด้วยแล้วก็มีความสุขกับการขับรถได้ด้วยขึ้นลงสะดวกนั่งสบายครับขออนุญาตดูด้านในหน่อยนะครับนะครับขึ้นนั่งเลยครับแชมป์ขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับเป็นบุญชีวิตหน่อยคันแรกของโลกครับอย่างเครื่องเสียงพวกนี้เป็นออปชันใช่ไหมเครื่องเสียงตัวนี้ถ้าตัวท็อปจะให้เป็นของเคฟมาเลยครับเคฟนี่ก็จะพรีเมียมมากเครื่องเสียงไฮเอ็นของประเทศอังกฤษครับผมคือนั่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นโลตัสอะหมายความว่าคือโลตัสเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าของเก่าเนี่ยอย่างคันนี้เป็นรถโปรดักชันคาร์เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววัสดุต่างๆเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นให้ดีนะแต่ถ้าใครที่เล่นโลตัสจริงๆอย่างที่ผมย้ำเสมอเนี่ยขึ้นมานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่โลตัสอ่ะมันขนาดโปรดักชันคาร์มันดูดีกว่ารถของมันเดิมๆอีกอ่ะเช่น Elite Exit หรือ Evora ก็แล้วแต่เป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันใหม่หมดเลยอ่ะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันครบหมดจอเนี่ยจริงๆอันนี้ขอพูดถึงแบรนด์อื่นละกันคล้ายๆกับพวก BM ครับ1พวกเทคโนโลยีอะไรมากขึ้นสามารถปรับได้มีลมยางคือทุกอย่างให้คุณแบบครบหมดสามารถต่อบลูทูธได้หมดอย่างคันเนี้ยเกียร์ธรรมดาของจริงมีมั้ยมีครับเครื่อง V6 จะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ออโต้6สปีดครับพี่โหคันนี้มันตอบสนองกับสำหรับคนที่หารถที่เป็นแบบเกียร์ธรรมดาแล้วสามารถขับได้ทุกวันเพราะว่าตอนนี้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยน้อยมากครับแล้วยังไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นพวงมาลัยจะเป็นยังเป็นระบบไฮดรอลิกอยู่จะไม่เป็นไฟฟ้าสำหรับคนชอบขับรถเนี่ยจะชอบแบบระบบไฮดรอลิกมากกว่ามันจะรู้อาการได้มากกว่าฟีลลิ่งมันได้คือถ้าเป็นระบบไฟฟ้าพวกนี้มันก็จะมีระบบจัดการทำให้การขับขี่พวกนี้จะไม่ได้อารมณ์ในส่วนในการที่เราได้รับอาการจากพวงมาลัยนะครับคือข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเบาะนั่งสบายขึ้นปริมาตรในการนั่งอยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นและสบายมากขึ้นครับเกียร์ธรรมดามีเฉพาะตัว V6 อย่างเดียวมี6อย่างเดียวครับเครื่องตัว V6 นี่เป็นเครื่องตัวเดียวกับ Exit ป่ะครับเครื่องเดียวกับ Exit แต่ว่ามีการรีไวซ์พวกซุปเปอร์ชาร์จครับตอนนี้ซุปเปอร์ชาร์จจะเป็นของ Edenbox แล้วก็มีอินเตอร์น้ำรุ่นเก่าจะไม่มีอินเตอร์ครับแรงม้าโดยประมาณถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา400ครับเท่ากันกับเกียร์ออโต้ใช่ครับคิดดูนะครับ400เกียร์ธรรมดาโอ้โหมันค่อนข้างขับสนุกแล้วด้วยแรงม้าที่กับตัวรถที่น้ำหนักมันไม่หนักมากอ่ะครับก็ลองเวทดูครับสำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อรถแบรนด์อื่นแล้วอยากจะหารถที่เป็นแบบเนี้ยมีคาแรคเตอร์แล้วก็ขับสนุกเกียร์สามารถเลือกเป็นเกียร์แมนนวลได้เสพกับความสนุกในการขับขี่รถจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของรถจริงๆเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจแต่ราคาอาจจะแบบไม่ได้7-8ล้านนะเพราะเครื่องมันใหญ่ขึ้น1เรื่องภาษีออปชั่นต่างๆนะครับก็อาจจะโดดขึ้นไปหน่อยแต่บอกเลยว่าอาจจะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนที่หารถที่เสพแบบนี้มันไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าผมนั่งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีฟีลโลตัสอยู่นะพวกคอนโซลมีฟีลโลตัสก็จะรู้สึกว่าโลตัสเลยครับพี่ด้วยบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตัวนี้เครื่องยนต์นี่คือเครื่องจริงๆเลยเป็นแบบนี้จริงๆเครื่องจริงๆครับครับอันนี้เป็นเครื่อง V6 นะครับแล้วไอตัวที่เป็น4สูบแรงม้าครับโดยประมาณประมาณ360ก็จะต่อถูกตอนมานิดนึงครับอันนี้มี V6 มีซุปเปอร์ชาร์จคันนั้นมีถ้าเป็น4สูบเป็นซิงเกิลเทอร์โบซิงเกิลเทอร์โบนะฮะก็แล้วแต่เศษกันนะถ้าเทอร์โบมันก็จะเป็นอีกลมหนึ่งถ้าเป็นซูเปอร์ชาร์จจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับใช่ครับอันนี้ก็ด้านหลังสามารถไว้ถุงก๊อฟได้ใช่ครับคือซึ่งรุ่นก่อนๆเนี่ยจะไว้อะไรไม่ได้เลยถ้าใครที่เล่นโลตัสจริงๆนะครับเพราะมันสวยนะสวยครับสวยครับช่องลมทุกอย่างเนี่ยใช้งานจริงได้หมดนะครับพี่แชมป์ตัวนี้ไล่อากาศพวกเทอร์บิลานซ์นะครับตรงนั้นช่องแอร์ก็เป็นช่องอินเทค
ช่องฝากระโปรงก็ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกรถคันนี้จะไม่มี Active Aero คือจะไม่มีสปอยเลอร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่าบาลานซ์แล้วก็พวกดาวฟอร์สเขาทำมาดีมากครับผมด้วยถ้ารถคันนี้ถ้าวิ่งอยู่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยดาวฟอร์สสามารถกดรถได้ถึง55กิโลนะครับทำให้เลยไม่จำเป็นต้องมี Active Aero ครับผมได้ข่าวว่าโลตัสเนี่ยมันมีรถที่แบรนด์ที่ผลิตที่จีนด้วยใช่ถ้าเป็นตัวแบบนี้ครับคันนี้ผลิตที่ไหนครับรถสปอร์ตของเราจะผลิตที่อังกฤษหมดครับแต่ถ้ารถผลิตที่จีนคือจะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ในอนาคตจะเป็นรถ SUV ผลิตที่จีนก็จะเราจะได้มีผลประโยชน์ด้านและด้านภาษีที่เราการเข้ามาเห็นว่าแว่วๆมาว่าเป็นไฮเปอร์ SUV ใช่ใช่ครับ0ถึง100เท่าไหร่นะ0ถึง100 3วิกว่าครับแล้วเนี่ย0ถึง100เท่าไหร่4วินี่แม่งแรงกว่าอีมิล่าอีกอ่ะใช่รถไฟฟ้าดีนี่แรงมากแล้วเขาบอกว่าราคาน่าจะจับต้องได้ง่ายๆจับต้องได้คิดว่าไม่5ล้าน6ล้านโดยประมาณครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ต้องบอกเราต้องพูดยอมรับความจริงอย่างนึงว่าแบรนด์โลตัสเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูในคนไทยแล้วรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์รองแต่ในความรู้สึกผมทราบผมเป็นคนที่เล่นรถโลตัสจริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าโลตัสเนี่ยเป็นแบรนด์ในใจของคนที่เล่นรถจริงๆถ้าใครที่เคยได้ขับโลตัสจริงๆแล้วไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยแหละสมัยก่อนนะไม่ได้สนใจว่าเรื่องราคาจะตกหรือจะแล้วแต่เนี่ยแต่ได้ขับโลตัสแล้วจะติดทุกคนเพราะขับสนุกขับเหมือนรถโกคาร์ทยกความสะดวกสบายออกไปนะแต่เสพในการขับขี่รถโลตัสจะเป็นรุ่นนึงที่คุณจ่ายตังค์แล้วคุณจะได้อรรถรสในการขับขี่ของโลตัสจริงๆแต่ถ้าคุณจะไปซื้อรุ่นอื่นจ่ายตังค์เท่าไหร่ก็จะไม่ได้อรรถรสในการขับขี่โลตัสอันนี้คือข้อจุดแข็งของโลตัสเลยสมัยก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องราคาคนไม่เข้าใจอาจจะราคาตกมากเพราะหนึ่งด้วยการที่ไม่มีดีลเลอร์ที่สามารถที่จะเซอร์วิสรถเขาได้เต็มที่และ 100% ไม่สามารถสั่งอะไหล่ได้ก็ต้องไปทำอู่นอกไปตามอะไหล่ที่สามารถกดใน eBay หรือ e-list part ก็แล้วแต่บางคนสั่งไม่เป็นก็รู้สึกเบื่อต้องมานั่งรอคอมเค้าจับไม่ได้ณวันนี้เนี่ยโลตัสขยับตัวขึ้นมากคุณไปเซิร์ชในเน็ตได้สมัยก่อนร้านกลางมี e-list ณวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีราคาราคาโดดหมดเพราะว่าหนึ่งมีศูนย์บริการโลตัสที่สามารถที่จะซ่อมได้และมีคอนซัลท์ที่แบบลึกมีการอบรมจากบริษัทแม่ทำให้การขับขี่โลตัสนั้นสนุกมากขึ้นเพราะหนึ่งน้ำมันก็ไม่กินอะไหล่ก็ไม่แพงนะผมต้องบอกก่อนว่าอะไหล่มันไม่แพงเลยเพราะอะไหล่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีเบิก eBay ได้เบิกอะไรได้แต่ถ้ามาที่ศูนย์เนี่ยมีให้คุณครบหมดสแปร์พาร์ทครับครับผมแล้วผมบอกอย่างนึงครับวันนี้ที่มาดูอิเมล่าครั้งนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิวัฒน์ทั้งหมดของโลตัสเลยเป็นรถที่น่าจะเป็นอย่างที่ผมยังไม่เคยขับนะอาจจะรู้สึกว่ายังขับสนุกอยู่แหละแต่สามารถใช้ได้ทุกวันครับเป็นรุ่นนึงที่ทางเวิร์นออโตโมทีฟเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าเป็นรุ่นนึงที่สามารถที่จะมาครองใจคนไทยได้ครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าด้านหน้าสามารถไว้ของได้ป่ะด้านหน้าไว้ไม่ได้ครับด้านหน้าจะเป็นพวกมอน้ำครับก็ยังคงความเป็นโลตัสอยู่ นะเพราะด้านหน้าโลตัสเนี่ยจะไม่สามารถไว้ของได้แต่จะมีดีไซน์ใช่ครับดีไซน์ตัวนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากรถไฮเปอร์คาร์ของ Lotus คือ Lotus Evija ที่เป็นรถอิเล็กไฮเปอร์คาร์ที่ใหญ่ๆใช่ครับ 2,000 ม้าคันนั้นก็หน้าตาเนี่ยจะทรงคล้ายๆกันเลยแล้วก็ช่องลมต่างๆเนี่ยถอดมาจาก Evija เลยครับช่องลมพวกนี้เป็นช่องลมจริงใช้งานจริงหมดครับคือคนที่ดูอยู่เนี่ยคือรถจริงๆที่โปรดักชันคาร์คันเนี้ยทำขึ้นมาและขายจริงๆที่สามารถที่จะขายแบบนี้จริงๆทรงตามนี้เลยไม่ได้มีเปลี่ยนแบบหลายๆคนเห็นแบรนด์อื่นที่มาอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นอันนี้คืออย่างนี้จริงๆเลยคันจริงๆจะมาเมื่อไหร่ครับคันจริงๆเนี่ยกลางปีได้เห็นแน่นอนครับพี่แชมป์ครับ6เดือน7โดยประมาณครับผมจะมาถึงไทยแน่นอนนะครับในส่วนของคันจริงๆแล้วก็เพิ่งเริ่มผลิตได้แค่อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งเริ่มสายการผลิตครับผมครับในส่วนของล้อและเบรกอะครับช่วงล่างพวกนี้เป็นยังไงบ้างล้อเบรกเป็นของ AP Racing 4 Port นะครับเป็นจาน2ชิ้นแบบ floating นะครับล้อตัวนี้เป็นยังเป็นตัวเบสอยู่ตัวนี้เป็น cast ion ธรรมดาแต่ว่าถ้าตัวใหม่เนี่ยจะเป็น forge นะครับผมยางหน้า245ยางหลัง295ครับยางหลังใหญ่มากครับผมถามมาเยอะแล้วแอบถามหน่อยด้วยที่ได้ลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับแล้วก็คือคาแรคเตอร์ผมเคยขับพวก exit อยู่ครับผมรู้สึกว่ากลิ่นไอโลตัสมันยังอยู่ในรถคันนี้พี่ครับยังอยู่ยังไงรู้สึกว่ารถมีบาลานซ์ไม่มีการโอเวอร์ไม่มีการอันเดอร์เลี้ยวง่ายบาลานซ์ดีครับผมแอบสังเกตนะแววตาตอนที่คุณบ๊อบบี้บอกผมว่าขับเป็นไงในแววตาจะมีความยิ้มตลอดเสมอ เพราะว่าแสดงว่ารถคันนี้จะหม่งบอกว่าการที่คุณขับรถทุกครั้งจะมีความสุขใครหลายๆคนเป็นเหมือนผมขึ้นไปขับโลตัสจะมีความสุขปนกับความทุกข์นิดนึงว่าเวลาถ้าแฟนนั่งไปด้วยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันอึดอัดจังวะอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราเป็นคนขับอ่ะเราจะมีความสุขสนุกใช่ครับถ้าคุณอยากได้รถที่ตอบโจท
สำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีความสุขทุกการขับขี่โดยที่ตัดเรื่องอื่นออกนะอยากขับสนุกเนี่ยโลตัสตอบโจทย์แน่นอนขนาดคุณบ๊อบบี้เองเนี่ยได้ขับมาทุกรุ่นแล้วพอพูดถึงเรื่องการขับขี่ยังมีรอยยิ้มแสดงว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนขับขี่แน่นอนใช่ครับใช่ครับก็ฝากหน่อยสำหรับคนที่สนใจโลตัสจะติดต่อตามช่องทางไหนได้บ้างหรือติดตามครับติดต่อได้ทาง Lotus Car Thailand เพจ Lotus Car Thailand นะครับแล้วก็ Instagram Lotus Car Thailand ครับผมแล้วสำหรับคนที่มี Lotus อยู่แล้วมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสครับไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะเข้าไปเซอร์วิสที่ไหนรับไหมรับครับรับทุกไม่มีค่าแรกเข้านะครับรับหมดทุกรับหมดเลยครับศูนย์บริการอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หัวหมากครับที่เดียวกับ Volvo หัวหมากนะครับผมครับก็สบายใจนะสำหรับใครที่ดู Lotus อยู่ผมเป็นคนนึงที่บิ๊กแฟน Lotus เลยชอบมากคราวที่แล้วงานมอเตอร์โชว์ไปที่ผ่านมามอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะสายห้อยคอผมยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านเลยนะ ผมชอบจริงๆวันนึงถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะ อยากจะครอบครองเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ Lotus Car Thailand มากๆขอบคุณคุณบ๊อบมากนะครับดีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่งกันอย่างช่อง YouTube ด้วยครับจะได้ไปเจอรถใหม่ๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมแชมป์300แล้วคุณบ๊อบบี้ Lotus Car Thailand ไปก่อนครับสวัสดีครับ